ยายจุ้ยหล่นกันหลังครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับเป็นการบันทึกเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับการดูแลคนเฒ่าหรือว่าการดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งผมเองก็มีประสบการณ์โดยตรงนะครับจริงๆแล้วก็บ่ได้ทําได้เรียนบ่ได้ผ่านหลักสูตรอย่างฮะเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุแต่ว่าเฮาก็ใจแล้วก็ภารกิจที่เฮาจะต้องดูแลผู้สูงอายุก็คือน้ํามะขามมะแห่มะขามมะที่ยายก็คุณยายอําพรน้ําวงหรือว่าอุ้ยคํานะฮะก็เป็นผู้สูงอายุนะครับปัจจุบันก็อายุ77นะฮะ77แล้วนะครับก็จะเข้า78ละนะครับก็อีก2ปีก็จะ80ปีแล้วนะฮะแต่ว่าอยากเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุของผมหน่อยนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่อายุ77 78ก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าบางครั้งก็ทําให้เฮาชะล่าใจแล้วหรือว่าประมาทนะฮะคิดว่าเพิ่นดูแลตัวเก่าได้นะฮะแต่จริงๆแล้วจากประสบการณ์โดยตรงที่ผมประสบในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่เฮาจะต้องได้มาทบทวนในการดูแลคนเฒ่าแห่งครั้งนึงนะครับก็ปกติเนี่ยถ้าจัดลําดับความเข้มข้นในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยถ้ามีอยู่10ขีดนะฮะในช่วงที่ผ่านมาผมชะล่าใจแล้วก็ประเมินต่ำไปหน่อยคือผมประเมินว่าแม่จนเหลือตัวเก่าได้แล้วก็ปลอดภัยอยู่ในระดับ6ขีดหรือว่า6แต้มนั่นเองนะครับแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยจากการประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันยังบ่เพียงพอที่จะดูแลผู้สูงอายุนะครับคือในระดับของแม่เนี่ยหลังจากที่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมานี่นะครับแม่ก็ประสบอุบัติเหตุนะฮะคือจะลุกจากเตียงนะครับจะไปห้องน้ำก็ปรากฏว่าด้วยความมืดแล้วก็ด้วยความที่บ่ได้ระมัดระวังนะฮะก็ทำให้พลาดนะฮะก้นกระแทกลงข้างเตียงนะฮะย่างกระดูกก้นของขวาของแม่เนี่ยกระดูกก้นเนี่ยครับแตกเล่าหรือหักไปเลยนะฮะซึ่งได้รับความเจ็บปวดมากนะฮะก็ได้นำแม่ส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตีสามของวันที่24นะฮะก็ปรากฏว่าเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอบอกว่ากระดูกของแม่เนี่ยหักนะครับคือแตกนะฮะล่างแตกนั่นเองนะครับด้านขวานะครับจึงต้องรีบผ่าตัดโดยด่วนนะครับดังนั้นวันที่25นะครับทางคุณหมอจึงได้ทำการผ่าตัดของกระดูกแม่นะซึ่งก็หมอบอกว่าก็โอกาสเสี่ยงเยอะอยู่เพราะว่าแม่หนึ่งอายุนัก2เป็นโรคเบาหวานโรคประจำตัวนะครับแต่เราก็จะต้องตัดสินใจผ่าตัดขึ้นแม่เนื่องจากว่าถ้าหากบอกผ่าตัดเนี่ยคือกระดูกประสานเองโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ6เดือนซึ่งอาจจะต้องเจ็บปวดทรมานอยู่ดังนั้นหมอจึงแนะนำญาติว่าต้องผ่าอย่างเดียวนะดังนั้นจึงตัดสินใจผ่าในวันที่25มีนาคมนะครับก็หลังจากผ่าแล้วก็เอารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดูแลอาการอยู่6วันนะครับ5คืน6วันแต่ณวันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่30มีนาคมนะครับแม่ก็ได้รับอนุญาตออกจากโรงพยาบาลมาถึงที่บ้านตะกี้นี่เองนะครับดังนั้นนะครับผมอยากจะแลกเปลี่ยนว่าจากประสบการณ์หรือว่าที่ได้ผ่านมาเนี่ยคือเฮาประเมินความสามารถหรือศักยภาพของคนเฒ่าเนี่ยว่าประเมินความปลอดภัยเนี่ยไว้ต่ำมากนะครับจากเดิมที่ผมตั้งขีดความปลอดภัยอยู่ระดับ6นะฮะแต่จริงๆแล้วพอมาถึงวันนี้เนี่ยผมต้องทบทวนบทบาทภารกิจที่ต้องความใกล้ชิดที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยจาก6แต้มหรือ6คะแนนนะผมจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลไปอีก8คะแนนนะครับคือ8คะแนนนี่แม่ก็ยังบัดติดเตียงเตื่อคือสามารถจะฝึกกายภาพบำบัดโดยใช้อุปกรณ์ที่นี่แหละครับเตรียมไว้พร้อมแล้วนะคือเป็นห้องว่าตีเดินล่ะตีเดิน4ขานะครับสีขาวไว้จะต้องฝึกให้แม่เดินในช่วง 2-3 เดือนแรกเนี่ยได้แล้วก็อีกอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเตรียมพร้อมไว้แล้วก็คือรถเข็นนะครับเนาะรถเข็นเนี่ยสามารถให้แม่นั่งแล้วก็เคลื่อนย้ายไปตำแหน่งต่างๆภายในบ้านได้บอกว่าจะไปกินข้าวไปเข้าห้องน้ำหรือว่าไปอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าล้างตาก็จะใช้ตัวนี้ก็พอถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ
ดยพวกผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะประมาทมาได้เลยเขาจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเขาจะต้องมีการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมตั้งแต่เจ้าตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยจะเข้ามาช่วยเป็นในเรื่องใดพ้องจนถึงทานอาหารเจ้าเขาจะต้องจัดตารางการดูแลการให้ยาการฉีดยาให้อินซูลินแล้วก็การกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดูหนังดูละครหรือว่าฟังข่าวหรือว่ากิจกรรมเกี่ยวกับการรีแลกซ์บันเทิงฟังเพลงฟังสถานีวิทยุเขาคือผมจะต้องจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งว่าในแต่ละวันนั้นเขาจะต้องมาคือผู้สูงอายุเปิดธรรมอย่างพ้องตั้งแต่เจ้าไปจนถึงนอนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในบางครั้งเนี่ยเขาบ่สามารถที่อยู่กับเปิ้นได้ตลอดเวลาสักสี่ชั่วโมงเนี่ยผมก็ได้เตรียมกล้องนะครับกล้องเปิ้นเฮาว่าหลอดไฟที่มีกล้องอยู่ในตัวเนี่ยนะครับคือกล้องตัวนี้สามารถเป็นคล้ายๆกับกล้องวงจรปิดซึ่งติดไว้ในห้องนอนนะฮะแล้วก็อีกต่อไปก็คงจะหาอีก2ตัวมาติดตรงหน้าบ้านนี่แล้วก็ตรงในบริเวณบ้านเห็นพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของแม่ตลอดทุกระยะนะครับเพื่อเตรียมตรวจสอบความปลอดภัยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเห็นกิจกรรมของผู้สูงอายุตลอดตั้งแต่เจ้าถึงเย็นจนถึงนอนเลยตั้งแต่ตื่นนอนถึงค่ำเลยถึงนอนเลยเนี่ยจะได้เราจะใช้ผมได้เตรียมกล้องหลอดไฟกล้องวงจรปิดนะฮะที่เป็นหลอดไฟตัวสามารถปิดเปิดหลอดไฟสามารถส่งเสียงสามารถได้ยินเสียงของแม่ได้ในห้องนะครับแล้วก็สามารถส่งเสียงออกมาคือเปิดหูระมัดระวังอย่างต่างๆได้หรือว่าสอบถามอย่างได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นการเป็นการเพิ่มความปลอดภัยคือกับผู้สูงอายุนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมจึงได้บันทึกคลิปตัวนี้นะครับหลังจากที่แม่ออกโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเพื่อเป็นองค์ความรู้เพื่อจะแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์ให้หลายๆท่านที่มีพ่อแม่หรือผู้สูงอายุในการดูแลเนี่ยได้ระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยบางครั้งเขาไปคิดแล้วว่าความประมาทหรือความเลื่อนเลื่อนของเขาเนี่ยอาจจะทำให้คนเฒ่าบาดเจ็บแล้วก็มีความสูญเสียได้นะครับวันนี้ผมยินภูมิลำวงนะครับขอบันทึกองค์ความรู้สรุปประสบการณ์จากการดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับ